สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้นะคะขออนุญาตรีวิวก่อนเลยค่ะกับ Honda CL 500นะคะโหเจ้าของเนี่ยเป็นป๋าของเรานี่เองป๋าเราเนี่ยเคยเอา NT 100ตัวสีขาวถ้าลูกค้าเคยดูรีวิวนะมาติดตั้งไปแล้ว4ดวงค่ะวันนี้ค่ะได้รถมาใหม่เลยกับ SL 500เป็นCL ขอโทษที่ค่ะ CL 500คันนี้เป็นคันแรกเลยที่พี่ขวัญจับนะอันนี้นะคะเอา40วัตต์เพราะเดี๋ยวป๋าเขาจะไปเที่ยวมาเลเซียใช่ไหมคะป๋ามาเลเซียค่ะนี่นะคะให้พี่ขวัญทำการเดินสายก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะมาจับผิดให้ทุกท่านทราบว่าพี่ขวัญเดินสายแล้วเนี่ยมีสายไฟรกรุงรังหรือเปล่านะอันนี้รีวิวให้ดูก่อนแต่ตำแหน่งไฟนี่หนูก็ไม่เห็นว่าเขาติดตำแหน่งไฟที่ไหนนี่จ้านี่เล็กแต่ว่าพริกขี้หนูนะหนูบอกเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะกับ CL 500ของเรานะเดี๋ยวเรามาดูว่าฉันจับผิดสายไฟก่อนเลยไม่มีเลยสายไฟบลูทูธหรือเปล่าขายของเนี้ย นี่นะคะก็ต้องมีนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราไม่มีสายไฟบลูทูธนะแต่ว่าการเก็บงานโดยรวมเนี่ยเนียนเข้ากับตัวรถมากๆเลยแอบป๋าก็ชอบเลยเหมือนกันป๋าเพิ่งมาคันที่2ลักกี้นี่นะคะระบบไฟก็จะมีฟิวนะคะมีดีเลย์แบบนี้เลยต่อแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปไฟว่าสามารถทำได้ไหมอ้อที่สำคัญคันนี้ค่ะก็คือเราแยกการพาร์คไฟเป็นสวิตช์แยกแบบนี้ไม่ยุ่งกับตัวรถเลยใช่ไหมพี่ขวัญนี่นะคะตัวพาร์คไฟแยกอยู่อย่างนี้เลยนะคะสวิตช์เปิดก็ปกติเลยมีสีขาวนะคะหนูไม่จำเป็นต้องอธิบายป๋าเขาเพราะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งไฟนะเพราะว่าป๋าเขาใช้ NT 100มาแล้วมีสีขาวมีสีเหลืองแล้วก็มีสีเหลืองนะคะแล้วก็กดพาร์คไฟสูงมาแน่แน่แน่แยกไปเลยนะคะเวลาพาร์คใช้พาร์คอย่างเดียวนะมาเลเซียนั่นนายจ๋าไม่ได้เป็นมาเลเซียคงไม่มาติดอ่ะใช่ เดี๋ยวให้ป๋าก็ตั้งไฟก่อนแต่ว่ารีวิวการงานเก็บงานการเดินสายไฟแล้วก็ประมาณนี้กับ CL 500นะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์สักครู่นึงนะคะขอลองดูขอฝากขวัญบริษัทไว้พิจารณาหน่อยที่สำคัญเรารับประกันหลังการขายมีปัญหาขอแค่นัดวันเข้ามาค่ะการดูแลเซอร์วิสของเราเนี่ยดูแลเซอร์วิสให้ตลอดเลยยกเว้นกรณีมีการแบบว่าไปรื้อแกะดูสายไฟหรือว่ารถประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหายอันนี้ไม่ได้รับประกันแต่ว่าเข้ามาปรึกษากันได้เคสท้ายนะคะว่าทำยังไงได้บ้างขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนอย่าลืมไฟสปอตไลท์ร้านขวัญเมื่อเช้าโอเคสวัสดีค่ะ